วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาในส่วนของจดหมายกันบ้างดีกว่านะครับมาจากชลบุรีนะคะคุณสมยศถามว่าจะมีโชคลาภไหมแล้วขอลายเซ็นด้วยคุณสมยศค่ะคุณชื่อนะใช่ครับเดี๋ยวต้องบอกว่าเปิดเป็นศิษย์มีครูใช่เลยหลายท่านก็เป็นแฟนๆรายการกันครับจากชลบุรีนี่เองจดหมายนะหรือว่าจะเป็นอีเมลก็สามารถที่จะส่งเข้ามาเพื่อให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวแบบลายเซ็นกันได้ครับคุณสมยศครับนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะมาจากอีเมลนะคุณฤทธิ์สนุศิลป์อยากจะให้อาจารย์แบบลายเซ็นเพื่อเสริมเรื่องของการงานกับเรื่องของการเงินค่ะมาเลยครับคุณวิษณุเสนส่งกันเข้ามานะครับท่านผู้ชมครับตามลำดับค่ะนะหรือว่าเนี่ยใครที่จะมาเจอกันวันศุกร์นี้เนี่ยที่อยู่ด้านหน้านี้เลยนะหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามเส้นทางกับทางทีมงานได้เอาล่ะแล้วก็วันนี้นะคะ3ท่านผู้โชคดีนะคะที่ส่ง SMS เข้ามานะคะเดี๋ยวจะมีรายชื่อขึ้นให้เพราะตอนนี้อยู่ในช่วงของการแรนดอมกันอยู่นะคะแต่อย่าลืมนะวันศุกร์นี้ใครที่ตั้งใจอยากจะมาเจอกันนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็ประมาณ10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเรื่องของพิธีการครอบครูนะคะครอบครูบูชาครูนะครูประกำช้างนะครูคดจกุฎณมิราเคิลชาแนลนั่นเองนะคะเราต้อนรับศิษย์มีครูทุกคนนะคะที่มิราเคิลชาแนลสตูดิโอนะคะกาญจนาบางใหญ่วันศุกร์นี้นะคะ10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็ถ้าใครตั้งใจจะมากราบไหว้ครูบาอาจารย์กันพวงมาลัยสักนิดนะคะหรือว่ามารอยยิ้มกันแต่งตัวให้สุภาพพื้นที่นี้อาจจะมีจำกัดค่ะแต่ว่าหัวใจครูนะต้อนรับทุกคนต้อนรับศิษย์ทุกคนอย่างแน่นอนแล้วที่สำคัญแอบกระซิบดังๆวัตถุมงคลที่จะมอบให้รับรองนะคะว่าจะมีโอกาสได้รับกลับไปทุกท่านรวมไปถึงข้าวทิพย์ข้าวมนุปยาด้วยนะหลายท่านอยากจะมีโอกาสได้เขาบอกอย่างนั้นก็ได้ชิมเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองมารับกันไปนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็จ้าใช่แล้วก็พิธีผูกขวัญแม่นางด้วยนะคะตอนนี้ต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันเพราะว่าหลายท่านก็ตั้งใจอยากจะนั่งรถรานั้นไปเสริมสิริมงคลนะคะวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เองเราก็จะได้มีโอกาสนะได้เข้าร่วมพิธีผูกขวัญแม่นางรถกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าพิธีครั้งนี้นะคะเข้มขลังมากนะในส่วนของพิธีเองแล้วก็จะมีช้างใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็จะมีประกำช้างมามีขอช้างด้วยมาประพรมน้ำบริบูรณ์นะครับจากเตโชธาตุนะครับให้ทั่วรถทุกคันเลยรันพลาดไม่ได้แล้วงานนี้นะครับปีนึงมีครั้งเดียวแล้วก็วัตถุมงคลที่จะมอบให้เนี่ย9อย่างด้วยกันคือมีทั้งย่ามนะคะที่มีรูปพระพุทธปาฏิหาริย์สายมงคลนะคะมีทั้งวัตถุมงคลต่างๆที่เราจะมอบให้ที่คุณผู้ชมได้เห็นด้านหน้านี้เลยมีทั้งหลวงปู่ทวดนะคะมีพระพิฆเนศยันศรีครุเทพหรือว่ายันบรมครูนี่เองนะคุณมากมายจริงๆได้รับกลับไปเนี่ยไม่เชื่อว่าเป็นสิริมงคลให้กับรถราด้วยไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ว่าจะเป็นรถเก่าป้ายแดงนะหรือแม้กระทั่งเนี่ยต้องบอกว่าทุกๆครั้งก็จะมีรถทุกประเภทมามอเตอร์ไซค์ก็มีกระบะก็มีรถรับจ้างรถสาธารณะก็มาหมดเลยฉะนั้นเรามาร่วมกันมารวมจิตรวมใจกันเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์นี้นะคะเราจะได้ร่วมกันนะช่วยเหลือในโครงการของมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตนะซึ่งครูอาถาของเราเนี่ยก็จะเป็นครูต้นบุญนี่แหละนะนำทัพนำทีมลงพื้นที่ช่วยเหลือกันอีกหลายต่อหลายครอบครัวหลายต่อหลายชีวิตนะฉะนั้นช้าไม่ได้พลาดไม่ได้ถึงแม้ว่าช่วงนี้เป็นต้นเดือนเนี่ยหลายๆคนอย่าชะล่าใจนะครับเพราะว่าถ้าปิดโครงการครบโครงการแล้วเราอาจจะต้องปิดโครงการกันเลยก็ได้ใช่ครับนะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้0831997972แล้วก็0851293697นะคะแล้วใครที่มีอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การกีฬาเนาะอยากจะมาร่วมด้วยช่วยกันก็นำมามอบให้กับครูหัตถาได้เหมือนกันศุกร์นี้เจอกันนะครับท่านผู้ชมเอาล่ะแล้วก็สำหรับผู้โชคดี3ท่านด้วยกันนะคะที่ได้รับนะคะพระพุทธรัตนมงคลชัยแสนล้านนะคะคุณณัฐวรรณคุณชนิดาภาคุณวาทิตาก็แสดงความยินดีกับทั้ง3ท่านด้วยนะคะและคุณผู้ชมเองติดตามชมรายการได้นะทุกวันพุธถึงวันศุกร์ 6:00 น. ถึง 1:30 น. วันนี้เมื่อละอาจารย์ฐานลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ